ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนเกิดจากคนที่ขาดคุณธรรมเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอหวั่นไหวต่ออำนาจสิ่งยั่วยวนหรือกิเลสได้ง่ายผู้ที่ฝึกสมาธิย่อมมีจิตใจเข้มแข็งมีคุณธรรมในใจสูงถ้าแต่ละคนในสังคมต่างฝึกฝนอบรมใจของตนให้หนักแน่นมั่นคงปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นส่งผลให้สังคมสงบสุขได้ประโยชน์ของการฝึกสมาธิสมาธิไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่ฝึกเป็นประจำเท่านั้นยังส่งผลทางบวกไปยังบุคคลรอบตัวสังคมชุมชนประเทศชาติตลอดจนเป็นการสืบสานต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการผ่อนคลายในเบื้องต้นแต่ยังส่งผลใหญ่ให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงความสุขอันเกษมคือพระนิพพานอีกด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีทำสมาธิรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยตนเองเทศนาธรรมโดยหลวงพ่อพุทธฐานิโยวิธีนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคภายในภายนอกก่อนอื่นหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตว่าขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าหายไปณบัดนี้แล้วก็มานึกในใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตของเราพระธรรมอยู่ที่จิตของเราพระสงฆ์อยู่ที่จิตของเราเราจะสำรวมเอาจิตอย่างเดียวแล้วก็นั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้ดีสูดลมหายใจช้าๆเบาๆสัก 4-5 ครั้งสูดเข้าปล่อยออกนับเป็น1ครั้งพอทำถึง5ครั้งแล้วก็นั่งทำใจให้เฉยๆอย่าไปตั้งใจคิดอะไรกำหนดสติรู้ใจของเราอยู่เฉยๆในช่วงนั้นลมหายใจจะปรากฏในความรู้สึกของเราก็ดูลมหายใจเรื่อยไปอันนี้ถ้าเราทำได้จิตสงบจะมองเห็นลมหายใจเท้าวิ่งออกวิ่งเข้าพอมองเห็นลมหายใจเท้าวิ่งออกวิ่งเข้าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่ไหนจิตมันจะวิ่งไปที่ตรงนั้นลมจะวิ่งตามไปเช่นเป็นแผลในกระเพาะลำไส้พอลมหายใจเท้าสะอาดดีแล้วมันจะวิ่งเข้าไปสู่จุดที่มันรู้สึกเจ็บนั่นแหละพอจิตวิ่งไปตรงนั้นลมก็ตามไปแล้วมันจะไปสัมผัสขึ้นสัมผัสลงอยู่ที่ตรงนั้นแล้วจะทำให้แผลในกระเพาะหรือลำไส้หายไปอันนี้มีคนเขาทำหายมาหลายคนแล้วอันนี้วิธีทำสมาธิรักษาโรคเมื่อจิตของเราไปรวมอยู่ที่ลมหายใจมองแล้วลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าขาวเหมือนปุ๋ยนุ่นปุ๋ยฝ้ายในช่วงนั้นจิตสงบเป็นสมาธิมันจะดึงดูดเอาพลังรอบข้างเข้าไปรวมอยู่ที่จุดนั้นเรียกว่าพลังจักรวาลพอหลังจากนั้นจิตเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเราไม่ต้องไปบังคับเขาเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนขัดข้องที่ตรงไหนเช่นอย่างเกิดความมึนตึงในสมองปวดศีรษะบ่อยๆตึงเครียดมันจะคลายเบาบางลงแล้วในที่สุดจะหายขาดบางคนทำไปเพียง3วันก็หายอันนี้คือวิธีทำสมาธิรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยตนเองเทศนาธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยสมาธินั้นมีอนุภาพในการต้านทานความเจ็บปวดได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเข้านิโรธสมาบัติได้แล้ว
ย่อมสามารถใช้สมาธิรักษาโรคได้แทบทุกชนิดเว้นแต่โรคเวรโรคกรรมเท่านั้นเพราะตราบใดที่เจ้ากรรมนายเวรยังไม่ยกเลิกหนี้เวรหนี้กรรมให้ไม่ว่าใครหรือยาขนาดไหนก็รักษาไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ยังหนีจากโรคเวรโรคกรรมไม่พ้นสำหรับพระอนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัติได้การแพทย์ปัจจุบันแทบจะไม่จำเป็นมีแต่กรณีที่เจ้ากรรมนายเวรไม่เลิกจองเวรทางร่างกายเท่านั้นที่ต้องพึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการของโรคลงได้บ้างให้พอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานจนได้ปัญญาเห็นแจ้งจิตจะเป็นอิสระจากกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์และมีพลังสมาธิทำให้ร่างกายมีพลังมากอวัยวะต่างๆจึงทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องไม่เปิดโอกาสให้โรคภัยเบียดเบียนทำให้อายุยืนยิ่งคนที่เข้าฌานได้ด้วยแล้วก็ยิ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้นานถ้าอยู่ในฌานอาจอยู่ได้ถึงหลายร้อยปีหรือมากกว่านั้นตามกำลังบารมีที่ตนตั้งจิตปรารถนาไว้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆจิตเริ่มวอกแวกขาดสติเริ่มแวบไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แสดงว่ากำลังของสติอ่อนจึงรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนี้ควรเปลี่ยนอิริยาบถไปปฏิบัติต่อด้วยวิธีอื่นเช่นถ้านั่งสมาธิอยู่ก็ให้เปลี่ยนไปเดินจงกรมแทนเมื่อทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆแล้วสติจะมีกำลังกล้าแข็งขึ้นจนกระทั่งสามารถต้านทานเวทนาได้และเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงระดับนั้นก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ยาวนานขึ้นเองบางคนสามารถนั่งได้นานมากตั้งแต่เช้ายันเย็นโดยไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเลยก็มีอย่างไรก็ตามการปฏิบัติธรรมอยู่ในอิริยาบถเดิมต่างๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะการอยู่ในสมาธินานๆโดยที่จิตไม่รับสิ่งกระทบภายนอกนั้นทำให้เราไม่มีโอกาสได้เห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เข้ากระทบจิตปัญญาเห็นแจ้งจึงไม่เกิดการปฏิบัติแบบนี้จึงถือว่าไม่ใช่การวิปัสสนากรรมฐานแต่เป็นการทำสมถกรรมฐานซึ่งไม่ได้ทำให้เราพ้นไปจากความทุกข์ได้แต่นั่งสงบนิ่งสบายอยู่ในสมาธิเท่านั้นจะเห็นได้ว่าการมีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้รู้จริงแท้และมีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคนสมัยนี้สั่งสมบุญบารมีมาน้อยเมื่อจะปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยผู้รู้จริงแท้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงและเคยผ่านสภาวะต่างๆมาก่อนเป็นผู้ชี้แนะและคอยช่วยแก้ปัญหาให้ดังนั้นเมื่อท่านชี้แนะแล้วจึงต้องทำตามที่ท่านแนะนำทุกอย่างโดยไม่คิดสงสัยหรือต่อต้านการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าและเป็นไปอย่างราบรื่นขอขอบพระคุณที่มาและขออนุโมทนาสาธุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ